iOS 14เปิดตัวแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จาก Mac App Studio นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า iOS 14ที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมานะคะว่ามันมีอะไรใหม่บ้างที่จะเห็นชัดๆอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นในส่วนของโฮมสกรีนนะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไอคอนอะเราจะสามารถยืดหดได้ wow. เราจะตั้งได้เลยว่าเราจะเอาตัวนี้เท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้าถึงแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องกดเข้าแอปด้วยล่ะแล้วก็ตัว Widget and Smart Tag นะคะจะทำให้เราสามารถเลือกแอปพลิเคชันขึ้นไปเป็นแถบใหญ่ๆข้างบนนะคะตัวเนี้ยมันจะรันตามช่วงเวลาอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นตอนเช้ามามันก็เป็นข่าวเป็นอะไรแล้วพอช่วงบ่ายอาจจะเป็น reminder เป็นอะไรที่เราตั้งค่าไว้นะคะมันก็จะรันออโต้ไปตามช่วงเวลาทำให้เราสามารถดูหน้าจอแล้วก็มีแอปตัวเนี้ยแสดงแจ้งเตือนตลอดเวลาทั้งวันตามที่เราตั้งค่าไว้ได้ด้วยค่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่า Android เขามีนานแล้วแล้วทำไมเนี่ย Apple เพิ่งจะมาทำก็เนาะตามๆกันไปอะไรมันดีแล้วก็ทำไปค่ะยังไม่จบนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะมีปัญหาเวลาเราโหลดแอปมาเยอะบางทีเราหาไม่เจอเราต้องมานั่งจัดหมวดหมู่เองตอนนี้นะคะมีแอป Library เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะก็คือมันจะมีหน้านึงนะคะที่จะเป็นช่องคือเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็รวมแอปต่างๆที่เป็นประเภทเดียวกันนะคะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นั้นๆ นะคะการค้นหาก็ทำได้ง่ายมากคือเราสามารถเซิร์ชได้เลยว่าเราจะหาแอปพลิเคชันอะไรค่ะอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Picture นะคะที่ทำให้เราสามารถดูคลิปได้เป็นช่องเล็กๆนะคะสามารถเลื่อนไปตามได้ส่วนต่างๆของหน้าจอเลย wow. เราสามารถสไลด์หุบเข้าไปเพื่อให้เราได้ยินแต่เสียงก็ได้หรือว่าเลื่อนออกมาเพื่อดูแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติเราต้องการจะทำเลคเชอร์สักอย่างนึงนะคะแล้วก็ต้องฟังคลิปไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถดูไปด้วยแล้วก็พิมพ์ไปด้วยได้หรือว่าบางทีเราอยากจะทำงานอยู่เราต้องการดูข่าวหรือว่าดู MV ดูอะไรก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นเลยค่ะเดินใน Mac OS ทำได้ตอนนี้ใน iPhone ก็ทำได้แล้วเหมือนกันค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็น Siri ของเราจะฉลาดขึ้น สามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์ตอนนี้รองรับประมาณ7ภาษานะคะซึ่งแน่นอนยังไม่รองรับภาษาไทยค่ะในการเรียกใช้งานนะคะเราจะกดปุ่มด้านข้างนะคะเดิมที่จะเป็นหน้าดำๆขึ้นมาถึงจะเป็นไอคอน Siri แสดงขึ้นมานะคะอันนี้ไอคอน Siri จะแสดงขึ้นมาเลยการตอบกลับจะมาในรูปแบบของแบนเนอร์นะคะเวลาเราพิมพ์อะไรถามอะไรไปเนี่ย Siri ฉลาดขึ้นเพราะเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันดับต่อไปนะคะ Message นะคะตัวนี้เจ๋งตรงที่มีโมจิค่ะมีโมจิมันจะเพิ่มรูปเล่นรูปร่างหน้าตาทรงผมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเช่น AirPods หรือแบบท่าทางเนี่ยนะคะได้มากขึ้นมีลูกได้มากขึ้นในการติดต่อสื่อสารเราก็สามารถมีของเล่นกันได้มากขึ้นด้วยค่ะอันดับต่อไปอันนี้จริงๆเราอาจจะเป็นตัวช่วยนะสำคัญเลยก็คือบางคนชอบลืมกุญแจรถใช่ป่ะ CarPlay ค่ะ CarPlay ตัวนี้จะทำให้ iPhone ของเราเป็นกุญแจรถได้นะคะคือไปแตะเพื่อปลดล็อกรถยนต์นะคะและสามารถใช้แทนกุญแจรถยนต์ในการขับเคลื่อนได้ด้วย wow. สามารถแชร์กันในครอบครัวนะคะก็คือให้สิทธิ์การเข้าถึงแชร์ไว้ก็สามารถใช้ iPhone ของเจ้าตัวนะคะเข้าไปแตะเพื่อใช้งานรถยนต์ได้เช่นกันค่ะในส่วนนี้หลายคนก็ยังกังวลอยู่นะคะว่าเราถ้าเกิดโดนแฮกโดนอะไรเนี่ยจะทำให้ถูกโจรกรรมได้ไหมตัวนี้ต้องรอดูอีกทีซึ่งแน่นอนว่า Apple นะคะออกมาจะต้องมีระบบ Security มารองรับแล้วแน่นอนค่ะและในตัว CarPlay นี่นะคะจะเริ่มใช้งานจริงใน BMW Series 5นะคะที่จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะว่าออกมาใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนหรือว่ามันจะมีบั๊กไหมมันจะได้รับความนิยมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะอันดับต่อไป App Store นะคะแปลว่ารอบนี้เหมือนเขาต้องการทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอ่ะตัว App Store นี่ก็เหมือนกันจะมีแอปคลิปค่ะก็คือเราจะไปใช้งานแอปพลิเคชันที่ไหนก็แล้วแต่การใช้ Data บางทีมันก็โหลดนานเนาะกว่าจะโหลดแอปได้แต่ละอันแอปคลิปเนี่ยคือจะทำให้เราใช้งานแอปพลิเคชันที่เราจะไปสแกนตรงนั้นได้แบบขนาดเล็กลงเร็วขึ้นสแกนปุ๊บเป็นแอปคลิปโหลดลงมาใช้งานได้เลย wow. สะดวกขึ้นมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะการไปใช้จ่ายตามสถานที่ต่างๆนะคะสามารถจ่ายผ่าน Apple Pay ได้เลยด้วยค่ะ iOS 14นะคะคอนเฟิร์มมาว่าตัว AirPods Pro ของเราจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะขยับหัวไปทางไหนนะคะความเป็นเซอร์ราวของเขานะคะรองรับการขยับหัวของเราหรือเคลื่อนไหวแล้วด้วยจะทำให้เราได้ยินเสียงแบบเหมือนโฮมเธียเตอร์อยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้ต้องให้เพื่อนๆคอนเฟิร์มนะคะว่าเจ้า AirPods Pro ของเราเนี่ยเสียงมันเจ๋งขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้า iOS 14นะคะเพื่อนๆคงรอโหลดกันอยู่ใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ได้นะคะตอนนี้มันจะเป็นตัว develop beta นะคะซึ่งปล่อยออกมาให้นักพัฒนาต่างๆได้นำมาทดลองใช้งานกับแอปพลิเคชันของตัวเองเพื่อพัฒนาให้รองรับกับตัวเจ้า iOS 14เนี่ยเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมูทมากขึ้นตัวเต็มเราน่าจะใช้งานกันได้ประมาณเดือนตุลาคมนะคะโดยจะมีตัวเบต้าออกมาให้ทดลองประมาณช่วงเดือนกันยายนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นใดๆนะคะหรือว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอ่านอยู่นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ